สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซนาหอยยอมรับใจสลายไม่คุยอุ้มนาน5ปีแม้จะไม่ได้ครอบครองแต่ก็กลายมาเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างอุ้มลักษณากับหอยเกียรติศักดิ์ที่ก่อนหน้านี้หอยออกมายอมรับว่าชอบอุ้มมานานมากด้านฝ่ายหญิงก็เผยว่าให้เจ้าตัวไปทำซิกแพคก่อนแล้วจะเลี้ยงข้าว1มื้อแต่หลังจากนั้นไม่นานอุ้มก็เปิดตัวมีแฟนใหม่จากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านมา5ปีแล้วแม้ทั้งคู่จะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดอุ้มได้ชวนหอยมาเลี้ยงข้าวพร้อมกับเปิดใจคุยกันอีกครั้งในรอบ5ปีผ่านทางรายการโดยอุ้มทางช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งหอยบอกว่าทุกวันนี้อุ้มยังเป็นแรงบันดาลใจอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้น้ำหนักไม่ขึ้นเลยยัง70อยู่เท่าเดิมเมื่ออุ้มถามว่าเริ่มชอบตั้งแต่เมื่อไหร่หอยบอกว่าชอบมานานมากวันนั้นที่อุ้มเดินผ่านแล้ววิลลี่ตะโกนขอไลน์ให้นั่นคือสุดๆแล้วเวลาเจอคนที่ชอบหรือคนที่อยากรู้จักอยากคุยด้วยมันก็จะตื่นเต้นจริงๆถ้าวันนั้นได้เป็นแฟนจริงๆก็ไม่กล้าหรอกยังยกอุ้มเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้ลดหุ่นและกลับมาดูแลสุขภาพอาหารการกินมากขึ้นส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าอุ้มให้ความหวังอะไรเพราะเข้าใจว่าเป็นคนน่ารักเฟรนลี่อยู่แล้วมีครั้งหนึ่งไปเชียงใหม่ไปนั่งอยู่ในร้านอาหารคนเดียวอุ้มก็เดินมาทักชวนไปนั่งด้วยกันแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะตัวจริงเขาแอบเล็งอยู่ก็เลยแอบหนีกลับก่อนด้านอุ้มบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าพี่หอยจะเฮิร์ตอะไรขนาดนี้และหอยยังยอมรับอีกว่าอุ้มสวยมากสวยจริงๆดูเกือบทุกวันแต่ไม่กล้ากดไลค์เพราะกลัวแฟนอุ้มว่านอกจากนี้ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันเรื่องการแต่งงานมีลูกมีครอบครัวซึ่งหอยบอกว่าตอนนั้นไม่อยากมีลูกเพราะมองว่าการมีลูกเป็นเหมือนการล็อกทุกอย่างล็อกว่าเราต้องรักกันแล้วนะแต่ก็เห็นคนทุกคนที่มีลูกก็แยกจากกันอยู่ดีถ้าจะแยกจากกันก็จากกันดีๆไม่ต้องมาแย่งกันด้านอุ้มก็ได้พูดถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนกับหอยเกี่ยวกับการมีลูกของตัวเองบอกว่าพอถึงจุดที่เป็นครอบครัวทำให้ความรักของผัวเมียน้อยลงเพราะว่าจุดโฟกัสเราเปลี่ยนพอเรามีลูกเราก็เปลี่ยนไปเลยจนสามีคิดว่าเราไม่รักเขาแล้วเราก็บอกว่าเรารักเขาเหมือนเดิมนะแต่น้อยลงซึ่งตนเองก็พูดตลอดว่าลูกมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนสามีเป็นคนต่อไปซึ่งบอลเสียใจมากแล้วก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตจนบ้านเกือบแตกแต่สุดท้ายก็แยกไปอยู่กับตัวเองจนทำให้คิดได้ว่าทั้งสองคนก็ต้องปรับจูนกันอุ้มถามต่อว่าวันที่ชวนมางานแต่งงานทำไมถึงไม่มาหอยก็ได้บอกตรงๆไปว่าวันนั้นติดงานจริงๆแต่ก็ติดตามดูในข่าวอยู่ตลอดน่ารักมากพร้อมบอกต่อว่าวันที่อุ้มแต่งงานตนเองไม่ได้เฮิร์ตเลยดีใจด้วยแต่วันที่ประกาศมีแฟนอันนั้นแอบเฮิร์ตนิดนึงเสียดายนิดนึงแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรเหมือนที่เคยพูดไว้ว่าดีใจที่เขาเลือกบอลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ